ได้มาแล้วครับพี่น้องสายไฮดรอลิกครับตัวใหม่ของพวกเราก็จะไม่รู้ว่าน้ำมันขาดเยอะหรือเปล่าเพราะไหลออกเยอะมากเลยโจกโจกเลยช่วงเช้าครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านี่จะรอดหรือเปล่าเราใส่พอประมาณได้ไม่ต้องใส่สวยมาวันนี้เอาแค่พอวิ่งไปได้นะ คีบเองไม่รู้จะออกมารูปไหนครับเนาะไม่รู้จะหมู่หรือจ่าก็ไม่รู้ดีเลยมันต้องใส่ให้เป๊ะๆด้วยเพราะว่าตัวเก่าอาจจะเราจะทำมันเละตัวเป๊ะมาเลยบรรยากาศวันนี้ก็ไม่ร้อนนะพี่น้องถือว่ามีเมฆฝนมาเมฆฝนเมฆมาปกคลุมเล็กน้อยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะเดี๋ยวจะลองทดสอบดูว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะใช้ได้หรือเปล่าจะลองเทสดูครับนี่มีมือกล้องจำเป็นมาครับยืนหลับกลางแดดเลยครับพี่น้องไม้ที่ค้างเมื่อวานก็เราจะคีบขึ้นรถเทรลเลอร์อันนี้ครับอยากจะลองดูว่าจะรอดหรือเปล่าวันนี้จะลองเทสดูครับอะไรก็ต้องเอาออกให้ได้ครับเพราะว่าจะมีไม้เข้ามาช่วงเย็นเยอะอยู่ครับอันนี้เราจะคีบเองเดี๋ยวจะมีสาวๆขึ้นคีบรถมีได้ยินได้ข่าวว่าจะมีสาวมาขับรถคีบครับนะฮะวันนี้คือน้องอะไรยังไม่รู้เลยว่าจะมาขับรถคีบพวกเราเรียบร้อยไหมครับเดี๋ยวจะลองเทสดูว่าเป็นยังไงว่าจะคือไหมการคีบครั้งนี้เนาะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้น้ำมันจะแตกหรือเปล่าจะเพิ่งเอาไปก็ได้เอาหาไว้จะได้เผื่อมันเผื่อมันเลยนะ
ก็พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจพวกเราเนาะก็ใส่เรียบร้อยเดี๋ยวจะลองเทสครับคลิปขึ้นดูว่าเป็นยังไงครับน้ำมันใช้ได้หรือเปล่าสายเหล็กเมื่อกี้นะครับผมเนาะจะได้ดูกันครับว่าพวกเราประกอบเรียบร้อยกับช่างเป้ครับพี่น้องดีช่างเป้มาทั้งนั้นยากเลยผมให้กำลังใจพวกเราครับสวัสดีครับ